สวัสดีครับก็มาถึงหัวข้อการใช้งาน include file ในภาษา PHP ครับมาทำความเข้าใจความหมายก่อนครับ include นะครับเป็นคำสั่งเรียกใช้งานไฟล์ภายนอกครับหรือไฟล์อื่นที่เราสร้างขึ้นมาครับหรือไฟล์ที่เราต้องการนั่นเองการทำงานนะครับถ้าไม่เจอไฟล์ที่เราเรียกเข้ามาใช้งานหรือว่า include เข้ามานะครับตัวโปรแกรมหรือว่าตัวระบบของเราก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติครับ แต่จะมีการแจ้ง warning นรหรือว่าแจ้งเตือนกับไฟล์ที่เรา include เข้ามาที่เกิดขึ้นครับว่ามันมี warning เกี่ยวกับอะไรบ้างมัน error ส่วนไหนบ้างนะครับสรุปง่ายง่ายคือเอาไฟล์อื่นมาแปะลงในหน้าเว็บหรือหน้าระบบของเราครับถ้ามัน error นะครับหรือว่ามันทํางานไม่ถูกต้องนะส่วนอื่นก็ยังสามารถทํางานได้ตามปกติแต่จะมีการแจ้งเตือนครับกับไฟล์ที่เราเรียกมาใช้งานว่ามัน warning หรือว่าเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับ อ่ะทีนี้ครับผมจะพาไปดูตัวอย่างว่าการใช้ Include นะครับมันช่วยสร้างประโยชน์นะครับให้เราอย่างไรบ้างนะครับผมอ่ผมพาไปดูระบบตัวอย่างครับตัวนี้เป็นระบบ Shopping c a r t ครับหรือว่า E-Commerce หรือว่าระบบขายหน้าร้านนั่นเองส่วนประกอบครับถ้าดูแบบนี้ก็คือหน้าเว็บธรรมดาทั่ว,วไปนะครับในส่วนของการคลิกการดูต่างๆก็คือหน้าเว็บทั่วไป แต่ถ้าเรามาแยกเป็นส่วนประกอบต่างๆนะครับมาแยกเป็นส่วนประกอบต่างๆนะครับก็จะมีข้างบนสุดเลยนะครับก็จะเป็นแบนเนอร์ต่างๆอ่ะแบนเนอร์นะครับรองจากแบนเนอร์มาก็จะเป็นเมนูครับอ่ะนะครับอันนี้เป็น b o o t s t a p Version 4หรือว่าเรียกว่านบบาบาร์นะครับรองจากเมนูลงมาอีกก็จะเป็นส่วนการแสดงรายการสินค้านะครับ แล้วก็ล่างสุดก็คือส่วนท้ายครับหรือว่าเรียกฟุตเตอร์นั่นเองนะครับผมอ่ะนี่คือหน้าเว็บนะครับที่ผ่านการเขียนโค้ดมาแล้วทีนี้ครับไปดูหน้าโค้ดกันครับว่ามีการใช้ include อะไรยังไงนะครับอ่ะเปิดหน้าโค้ดให้ดูนะครับหน้าที่เราเปิดใช้งานเมื่อกี้นะครับชื่อไฟล์ว่า index. php อ่ะนี่ครับนี่คือโค้ด นะครับที่แสดงหน้านี้ครับนะี่ครับโค้ดที่แสดงหน้านี้นะครับผมในโค้ดครับมีการ include ไฟล์ต่างๆเข้ามาใช้งานนะครับมีการ include ไฟล์ต่างๆเข้ามาใช้งานหรือว่าเรียกใช้งานไฟล์ต่างๆที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันจะอยู่นอกโฟลเดอร์ก็ได้แต่ต้องมีการอ้างอิงพาดอ้างอิง directory ให้ถูกต้องนะครับมีการ include con.db เข้ามาใช้งานก็คือไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Data าเบ e นะครับมีการ Include header พวกไฟล์ css ต่างๆมีการ Include banner Banner ก็คือนี่ครับรูปภาพนี่ครับอ่ะนี่ครับที่เป็นรูปภาพ iPhone นะครับผมแล้วก็มีการ Include นะับบารก็คือเมนูนะครับเมนูก็คือตรงนี้ครับนี่ครับที่มี my shop หน้าหลากัก register log in แล้วก็ dropdown พวกนี้เขาเรียกว่าเมนูหรือว่า นับบารนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับเป็น list product นะครับ list product ก็คือส่วนการแสดงนี่ครับ list product แสดงรายการสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ท้ายสุดครับก็คือ Footer ครับก็คือส่วนท้ายนั่นเองนะครับผมอันนี้คือการ Include ไฟล์เข้ามาใช้งานนะครับมันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเราทำระบบใหญ่ๆนะครับมันใช้ เฮดเดอร์เดียวกันมันใช้คอนดีบีเหมือนกันมันใช้เมนูเดียวกันมันใช้ฟุตเตอร์เดียวกันเราก็แยกไฟล์ออกมาครับเป็น1ไฟล์แล้วก็หน้าไหนจะเรียกไปใช้งานเราก็ i n c l u d e เข้าไปใช้งานก็เท่านั้นเองครับและก็ข้อดีครับเวลาเราแก้เราแก้แค่ไฟล์เดียวหน้าอื่นที่มีการ i n c l u d e ไฟล์นี้ไปใช้งานมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมอ่ะแล้วถ้าเราไม่ include จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะให้ดูโค้ดต้นฉบับครับ นี่คือโค้ดต้นฉบับของ index.php นะครับดูนะครับมีไฟล์แบบร้อยกว่านะครับเกือบเก0อบรรทัดนะครับถ้าเราไม่แยกไฟล์แล้วกม็มีการ include เข้าไปใช้งานนะครับอย่างเช่น footer คุณอยากแก้ข้อความอ่ะเป็น d e a n m a m a c o m ads 2020นะครับถ้าคุณไม่มีการแยกไฟล์แล้วก็ include เข้าไปใช้งานแล้วคุณ save ads ไฟล์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเวลาคุณแก้คุณก็ต้องไปไล่แก้ทุกไฟล์ครับ อะนะมีร้อยไฟล์คุณก็ต้องมานั่งไล่แก้ข้อความร้อยไฟล์เพราะฉะนั้นข้อดีของ include ที่ผมใช้บ่อยก็คือนะครับเราจะแยกทุกส่วนนะครับเอาเป็นส่วนๆแล้วก็หน้าไหนที่ต้องการเรียกไปใช้งานเราก็แค่ include เข้าไปใช้งานเท่านั้นเองนะครับก็ include เข้าไปใช้งานเท่านั้นเองนะครับผมอขอยกตัวอย่างให้ดูอีกทีหนึ่งครับอันนี้คือหน้าบ้านเราไปดูหลังบ้านกันครับอไปดูส่วนหลังบ้านนะครับของแอดมินนี่ครับ หลังบ้านแอดมินนะครับผมคลิกนะครับเมนูด้านซ้ายนะครับอ่ะมีรายงานมีสมาชิกมีประเภทสินค้ามีสินค้ามีเคาน์เตอร์มีความเห็นอะไรพวกนี้ครับเห็นไหมครับเมนูด้านซ้ายนะครับที่เป็นตัวนี้ครับมันก็คือเมนูเดียวกันนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะครับเป็นเพราะว่ามันมีการ, include, รอินคลูดนะครับพูดง่ายคือมีการสร้างไฟล์แยกเป็นไฟล์หนึ่งแล้วก็อินคลูดเข้าไปใช้งาน นะครับผมอ่ะเปิดให้ดูโค้ดกันนะครับเปิดให้ดูโค้ดเลยให้เข้าใจเลยนะครับอ่ะไปดูแอดมินเปิด index.php ขึ้นมานะครับเปิด index.php ขึ้นมานะครับเรามีการสร้างไฟล์นะครับที่ชื่อว่า menu w i n d o w s c o l l p h p นะครับแล้วก็ include เข้าไปใช้งานเห็นไหมครับแล้วก็เปิด menu w i n d o w s c o l l p h p ขึ้นมาครับอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับ ไฟล์นี้สำหรับเป็นเมนูเท่านั้นนบแล้วก็แสดงภาพส่วนที่เป็นของสมาชิกนี่ครัภาพโปรไฟล์สมาชิกแล้วก็เมนูด้านล่างนะครับเวลาที่เราอยากจะแก้ไขอะไรอยากจะเพิ่มเมนูอยากจะลบเมนูเราก็แค่มาแก้ที่ไฟล์นี้ไฟล์เดียวจบนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะครับเมื่อกี้เราคลิกไปกี่หน้านะครับนี่ครับ เราก็ต้องเรียกไปแก้ทุกหน้าต้องไปแก้ไฟล์ทุกหน้าต้องไปแก้โค้ดทุกหน้านะครับอันนี้คือข้อดีเลยนะครับของการ include นะครับแล้วว่าแล้วก็การแยกส่วนต่างๆออกเป็น1ไฟล์แล้วก็สร้างเป็นไฟล์ ptp แล้วก็ include เข้าไปใช้งานนะครับอ่ะอย่างเช่นคุณต้องการสร้างเมนูอะไรเพิ่มข้ามา1เมนูอ่ะผมตั้งเป็นหน้าหลัก2นี่ครับหน้าหลัก2 Save แล้วก็รีเฟซนะครับอ่ะเห็นไหมครับ ก็จะมีเมนูโผล่ตรงนี้ได้เลยนะครับแก้แค่ไฟล์เดียวจบนะครับแก้แค่ไฟล์เดียวจบหนะ้าอื่นที่เรียกไปใช้งานหรือว่า i n c l u d e นะครับมันก็จะแสดงนะครับเปลี่ยนไปตามที่เราได้แก้ไขเข้าไปนั่นเองนะครับนี่คือประโยชน์ของ i n c l u d e เลยนะครับผมอ่ะจากไฟล์ที่มีร้อยกว่าบรรทัดนะครับเราแยกส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ i n c l u d e เข้าไปใช้งานก็จะเหลือแค่ประมาณส0กว่าบรรทัดเท่านั้นเองเห็นไหมครับ นะครับผมทีนี้ครับมาในส่วนของเวิร์กช็อปนะครับเมื่อพายกตัวอย่างแล้วนะครับก็จะพาเขียนโค้ดจริงครับผมกลับไปที่ไฟล์ชื่อว่า basic โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า basic underscore p p ครับผมสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะผมสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับในไฟล์นี้ครับผมตั้งชื่อว่า test p p นะครับ test p p ใน test php ครับผมเปิดแท็ก html file ขึ้นมาอ่านะครับพิม html file แล้วก็กดแท็บอ่านี่ครับขึ้นโค้ดในอัตโนมัตินะครับขึ้นโค้ดในตัวอัตโนมัตินะครับต่อไปครับผมจะลองสร้างเมนูขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับลองสร้างเมนูขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับเมนูครับผมก็คลิกขวาแล้วก็ New file ขึ้นมานะครับและผมเซฟว่า menu php นะครับเมนู p h p จากนั้นเซฟครับในเมนู p h p ครับผมจะสร้างลิงก์นะครับแล้วก็เอาไปแปะไว้ในแท็กบอดีในไฟล์ที่ชื่อว่า test p h p น p นะครับผมก็พิมพ์ a href นะครับอะนี่ครับลิงก์ไปที่ test test e s t ptp นะครับข้อความก็คือ home อ่ะนี่ครับแล้วก็ปิดแท็กนะครับ แล้วก็ลิงก์ที่2ครับมีลิงก์สองลิงก์สานะครับวิงงว่งไปที่ Home 2งวิ่งไปที่ Home 3นะครับผมอันนี้ก็วิ่งไปที่เทสสองแล้วก็วิ่งไปที่เทสสาม php นะครับนี่คือไฟล์เมนูนะครับผมมีคอว l v นิดนึ่งนี่ครับต้องคอว l v a นิดนึงการเรียกใช้งานใน tag body ครับเราก็เปิด tag p p ขึ้นมาก่อนแล้วก็ include ครับนี่ครับ ซิงก l e c โคดครับไม่ต้องมีวงเล็บนะครับ Single code ก,ก็ใส่ชื่อไฟล์ได้เลยครับก็คือเมนู p h p p แล้วก็ปิดเ e ม i c o l o n ให้เรียบร้อยจากนั้นก็ปิดแท็ก p p ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะนี่คือเมนูนะครับเราลองเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับ test p h p p นะครับอันนี้ล็อกเอาไปก่อนนะครับเปิดไฟล์ test p h p p ขึ้นมานะครับเราพิมพ์127.0.0.1แล้วก็ slash ด้วย basic อันดับสกอร์ p แล้วก็เรียกใช้ไฟล์ test ptp ขึ้นมาครับอ่ะนี่ครับ Enter ครับอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะมีลิงก์มาให้เรานะครับโฮมโฮม m e 2โฮม e 3นะครับอ่ะนี่ครับซึ่งมันมาจากไฟล์นี้ครับที่เราได้สร้างลิงก์ไว้นะครับที่เราได้สร้างลิงก์ไว้นะครับผมอ่ะทีนี้ครับ มีเมนูแล้วนะครับต่อไปเราจะลองสร้างฟุตเตอร์ขึ้นมาครับผมก็ New File ขึ้นมาผมตั้งชื่อว่า footer pt นะครับ footer pt อ่ะนี่ครับใน footer ครับผมเปิดแท็ p แล้วก็ Align center มาแล้วก็ปิดแท็กอ่ะนี่ครับ Footer นะครับเปรียบเสมือนลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าเป็นการบอกอะไรละเอียดเกี่ยวกับ เว็บไซต์นะครับช่องทางการติดต่ออะไรพวกนี้สามารถใส่เข้าไปได้นะครับอะ่ะผมก็ใส่ d e v a n b a n com a t อะ่ะปี2020นะครับจากนั้นอะ่ะผมก็ include เข้าไปใช้งานนะครับ include เข้าไปใช้งาน footer php แล้วก็ปิด semicolon e ให้เรียบร้อยนะครับผมอะ่ะ s a v แล้วก็ refresh ดูผลลัพธ์อ่ะเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้ นะครับเป็นเหมือนลิขสิทธิ์ของเวฟนะครับแล้วก็หน้าไหนที่ต้องการเรียกไปใช้งานเราก็ i n c l u d e แบบนี้นะครับไปทุกที่นะครับพูดง่ายคือเราจะแยกส่วนต่างๆนะครับออกเป็นนะครับอย่างละส่วนนะครับถ้ามันมีการใช้งานกับหลายๆหน้ากับหลายๆส่วนเพราะฉะนั้นการแยกออกมาเป็นหนึ่งไฟล์มันคุ้มมากครับเพราะว่าแก้ไฟล์เดียวหน้าไหนที่มีการเรียกไปใช้มันก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับผมและก็ที่สําคัญนะครับถ้าไฟล์หลักที่เราเรียกใช้งาน มีเปิดแท็ก h a g t m l อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดแท็ก body เรียบร้อยแล้วปิดแท็กเรียบร้อยแล้วนะครับข้างในนะครับหรือว่าไฟล์ที่เรา include เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเมนูไม่ว่าจะเป็นฟุตเตอ er, ไม่ต้องมีเปิดแท็ก h a g t m l อีกนะครับไม่ต้องไม่เปิดแท็ก body อีกนะครับไม่ต้องไปเปิดซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าไฟล์หลักคือไฟล์นี้อะไรที่อยู่ในแท็ก body ไม่ต้องมีแท็ก a g html ไม่ต้องมีแท็ก head ไม่ต้องมีแท็ก body ซ้ำนะครับมีมีที่ไฟล์เดียวจบ นะครับผมอ่ะทีนี้ครับกลับไปที่ความหมายที่หนึงนะครับ include นะครับเรียกไฟล์จากภายนอกใช่ไหมครับถ้าไม่เจอไฟล์โปรแกร,รมทำงานได้ตามปกติแต่จะมีการแจ้ง warning ที่เกิดขึ้นอ่ะไปดูครับว่ามันจะแจ้ง warning ไหมผมลองเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นเมนู2 p p เรามาดูกันครับว่า f o ตเตอจะยังทำงานได้ไหมอ่ะเซฟแล้วก็รีเฟรชอ่ะเห็นไหมครับมันแจ้งเตือนนะครับว่า fail to open stream no s u c k file or directory นะครับถ้าขึ้นแจ้งเตือน error แบบนี้คือมันไม่เจอไฟล์ครับหรือว่ามันไม่รู้จักไฟล์นั่นเองนะครับที่อยู่ใน test.php l ล n e ที่11เนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรามีการไปเปลี่ยนนะครับจากเมนูนะครับเมนู .php เป็นเมนู .php เห็นไหมครับแจ้งเตือนนะครับแต่ไฟล์ ฟุตเตอร์ p ยังสามารถทำงานได้ตามปกตินะครับมันจะว a ร n i n g เฉพาะส่วนที่มัน error ที่เกิดขึ้นนะครับผมอ่ะนี่นะครับดูง่ายๆแบบนี้นะครับอ่ะเปลี่ยนนะครับกลับคืนให้ถูกต้องเซฟแล้วก็รีเฟรชอีกรอบหนึ่งกลับมาแล้วครับอ่ะอีกทีนึงครับลองเปลี่ยนครับ f o o t ตอร์เป็นชื่ออื่นครับ f o o t e r p h p p อ่ะรีเฟรชครับอ่ะเห็นไหมครับ เมนูนะครับอ่ะนี่ครับเมนู p สามารถแสดงได้ตามปกติแต่ฟุตเตอร์เรานะครับแจ้งเตือนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าหาไฟล์ไม่เจอไม่รู้จักไฟล์ดังกล่าวนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับการใช้งาน Include ไฟล์ในภาษา p p นะครับผมใช้ทำประโยชน์ในการแยกไฟล์ออกเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็ Include เข้ามาใช้งานนะครับซึ่งการ Include แบบนี้ครับใน กลุ่มเดบนบ้านๆ v พรู้ดีครับเพราะว่าพา i n c l u d e เยอะมากพาแยกไฟล์ออกเป็นส่วนๆเยอะมากนะครับแล้วก็ i n c l u d e เข้ามาใช้งานนะครับอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับคลิปนี้ก็นะครับอย่าลืมกลับไปดูคลิปย้อนหลังด้วยครับตั้งแต่แรกเลยนะครับในเพลย์ลิสต์เดียวกันจะมีสอนตั้งแต่การดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมที่จําเป็นนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่มาทีละคลิปนะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Include ไฟล์นะครับลองซอมให้กับตัวเองดูก่อนนะครับจะได้เข้าใจว่า ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับเราจะแก้ไขยังไงนะครับลองซ้อมให้กับตัวเองเยอะๆนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนะครับสำหรับการ include file ในภาษา PHP ในคลิปต่อไปครับการใช้ require นะครับในภาษา PHP นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ